าสู่เบรกสุดท้ายของ Nation Hand Game นะครับเบรกนี้ไปดูกันหน่อยครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีวันเกิดของเหล่าบรรดานักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์นะครับที่เขาเกิดพร้อมกันเลยนะเขาเกิดช่วงนี้เลยนะเกิดหลายคนมากนะโรนัลโดก็เป็นหนึ่งในนั้นเนย์มาร์ก็เกิดช่วงเดือนนี้ใช่ไหมมาด้วยครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นรู้สึกเป็นคาร์ลอตเตเบสก็เกิดวันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูไล่ดูวันเกิดกันก่อนนะครับโรนัลโดครับอาจจะไม่ได้มีปาร์ตี้ที่สุดเหวี่ยงเหมือนกับเนย์มาร์นะครับแต่เขาเนี่ยได้รับของขวัญนะครับจากทาง Nike เนี่ยครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่านี่คือกล่องรองเท้า Nike เป็นกล่องไม้นะครับครับเปิดออกมาปั๊บก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้านี่เขาบอกว่ามอบให้กับพิเศษเลยให้กับโรนัลโดเลยเนื่องในของขวัญวันเกิดนะครับมีการ์ดด้วยแล้วก็โอ้โหกล่องหรูๆมากนะคุณโรกล่องหรูมากนะครับโรนัลโดเปิดมาปั๊บเป็นรองเท้าเหลืองไม่ใช่ครับกัดคอรองเท้านี่ฮะลักษณะเหมือน Air Force 1ทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นแบบเป็นทองคำเงี้ยหรอแต่ไอ้ตรงทองเนี่ยตรงเครื่องหมายโลโก้ Nike ตรงทองครับเป็นทองทองจริงเหรอทอง 24K โอ้โหที่แรกผมนึกว่ารองเท้าทองคำคือเป็นเหมือนรางวัลอ่ะไม่ไม่เป็นรองเท้าทองทั้งอันไม่ใช่เหรอดูดิโอ้โหแล้วสวยนะไปวัดนี่ถอดวางไว้หน้าวัดไม่ได้เลยไม่ได้นะโอ้ตายเลยถอดไว้หน้าโบสถ์ไม่ได้เลยโรนัลโดต้องถือดีๆนะไปปิดทองฝังลูกนี่วางไว้หายแน่ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นของวันเกิดนะครับที่ทาง Nike เขาก็มีการมอบให้กับโรนัลโดซึ่งโรนัลโดเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Nike อยู่แล้วนะครับโรนัลโดก็โพสต์ขอบคุณใน Instagram ด้วยนะครับไปดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับก็มีหลายสโมสรเปิดตัวแล้วนะครับช่วงนี้แล้วก็มีหลายทีมที่คว้านักเตะเข้ามานะครับอย่าง SCG เมืองทองนะครับก็คว้าดังวาลัมนะครับผู้รักษาประตูมือ1ทีมชาติเวียดนามเนี่ยมาเฝ้าเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญา3ปีนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยสวมเสื้อเบอร์1เลยนะครับลงสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2019นั่นเองนะครับก็เป็นข่าวกับเมืองทองมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะนานเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดนะครับก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยกับทีมไคฟองนะครับทีมจากวีลีกเวียดนามนั่นเองนะครับฝีมือดีนะคนนี้ได้เห็นในระดับทีมชาติเอเชียนคัพนะครับก็พาทีมเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมาได้นะครับแล้วก็ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะครับหรือ FF Suzuki ครับก็พาทีมคว้าแชมป์ด้วยนะครับฟอร์มเหนียวหนึบจริงๆนะครับ0ถึง188เซนติเมตรนะครับเป็นเยาวชนของสปาร์ตักมอสโกแล้วก็ดินาโมมอสโกนะครับ2ทีมดังจากรัสเซียนะครับเขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งเวียดนามกับทางด้านของรัสเซียเกิดที่รัสเซียนะครับคนนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงหลังๆเมืองทองก็หลังจากเสียกวินไปก็ประสิทธิภาพในเกมรับค่อนข้างจะลดลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนข่าวลือเรื่องการคว้าดวนวานเฮานะครับแบ็คซ้ายวัย19ปีทีมชาติเวียดนามนะครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาไปถามบิ๊กเป้นะครับคุณโรนันท์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเขาก็ตอบเลี่ยงๆอ่ะแต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเขากำลังคุยอยู่นะครับเพราะแบ็คซ้ายตอนนี้มีแค่วีรวุฒิกายเย็มใช่ป่ะอย่างขวาก็มีอุดรขวาก็มีสุพรรณบุรีรัตน์ที่ดึงมาจากพัทยาโอ้มันก็มันโอ้อุ้มไปอะมันแตกต่างนะพออุ้มไปปั๊บแบ็คซ้ายมันวีรวุฒิเองก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นในช่วงอุ่นเครื่องก็ผลงานไม่ดีด้วยเมืองทองก็ต้องเสริมเข้ามาเมื่อวานนี้ก็ไปอุ่นพ่ายให้กับออสตาของกัมพูชานะ1ประตูต่อ2ก็ฟอร์มยังไม่ดีนะครับยังคงต้องหาฟอร์มเก่งสำหรับเมืองทองการได้ดังวานลำเข้ามาก็น่าจะเติมเต็มเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่สุพรรณบุรี FC นะครับก็มีการเปิดตัวสโมสรอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมกับเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่เขาว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะก็ทางด้านของสุพรรณนะครับปีนี้เป้าหมายก็คือการตั้งเป้าเอาไว้ที่การจบท็อปไฟท์นะครับแล้วก็หวังลึกๆในการคว้าแชมป์คว้าแชมป์สักถ้วยหนึ่งแล้วก็คว้าโควต้า FC แชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการคว้าถ้วย FA คัพก็ได้หรือว่าโควต้าในไทยลีกก็ได้อันดับ2ก็ได้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับแต่ได้พี่แบนเข้าประคุมทีมเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องของแท็กติกถ้าเกิดว่าเป็นไปในแนวทางของพี่แบนจริงๆแล้วผมว่าสุพรรณเป็นทีมนึงที่น่าสนใจเลยในฤดูกาลนี้นะครับชุดสวยจริงคุณนศนี่ก็เป็นชุดยังคงเป็นสีกรมท่ากรมท่าเหมือนเดิมแล้วก็มีรายละเอียดเป็นลูกศรเล็กๆเขาบอกว่าเป็นกิมมิคก็คือรวมกันทั้ง10อำเภอนะครับในสุพรรณบุรีเนี่ยครับเป็นรายละเอียดอยู่ในตัวเนื้อผ้าด้วยนะครับของทางวอริกนั่นเองนะครับที่ออกแบบคือทางสุพรรณบุรีเนี่ยเขามักจะ
มีรายละเอียดใช่รายละเอียดในตัวเสื้อเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ทุกๆปีแบบนี้อยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเคยเหมือนเป็นสีแดงที่เป็นมังกรมังกรใช่ไหมมังกรอยู่ข้างในสวยนะสวยมากสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นทีมความขึ้นหมายของสุพรรณบุรีในการลุยศึก2019นะครับในไทยลีกแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานี่อีกหนึ่งฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศสนใจที่จะดูคืองานประเพณีคุณนศคุณนศได้มีโอกาสไปมาด้วยนี่ครับงานประเพณีของเราขาวเฉียวไม่ใช่ครับผมอันนี้บรรยากาศก่อนบรรยากาศนี่นอกสนามแล้วก็ในสนามนะครับครับอากาศนี่ต้องถือว่าอากาศขาวมากไม่ให้อบอ้าวอบอ้าวร้อนอยู่ข้างร้อนนะครับแต่ว่าก็เย็นกายสบายใจไปใช่ไม่รู้ว่าร้อนเพราะอากาศหรือว่าร้อนเพราะสาวๆในงานนะครับเพราะฮอตเหลือเกินนะครับก็ตามนี่ผู้จัดการทีมจุฬาลงกรณ์นะครับมาดามแป้งล่ำซ้ำนะครับเมื่อวานนี้ไปกันหมดเลยนะมาดามเดียก็ไปนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยชุด U23 ปีมาดามเดียนี่อยู่ฝั่งธรรมศาสตร์เป็นลีดผมพูดเลยนะว่าลีดเก่าของธรรมศาสตร์ด้วยผมพูดเลยว่าในสนามนี่ครับเฮ้ยมาดามเดียดูสวยสุดแล้วทำไมอ่ะผมไม่รู้ไงผมมองว่าเฮ้ยผมว่าสวยสุดแล้วก็อยากสารัตอยู่เย็นแล้วคุณเนี่ยอยู่เป็นอยู่เป็นครับช่วงนี้อยู่เป็นครับผมเนี่ยครับก็นี่ลีดของทางธรรมศาสตร์สู้กันสนุกเลยครับนะก็มีไฮไลท์อย่างอะไรมีฟุตบอลไหมเนี่ยก็คัดมาทีมงานเราจัดมาให้เต็มเลยนี่ก็ปูมานานมากนี่มาดามเดียนะฮะอืมการธรรมศาสตร์โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าผมไปสัมภาษณ์คุณมาดามเดียไม่เดียวเลยนะสารัตอยู่เย็นเนี่ยธรรมดาเลยชิดซ้ายผมเนี่ยอยู่เป็นเอออยู่เป็นดิอยู่เป็นเลยอยู่เป็นดิต้องคุยหน่อยเป็นดีดเก่าธรรมศาสตร์มานะพี่เดียนี่ก็เป็นดีดเก่าด้วยแล้วก็ในสนามนี่แกดูสวยสุดแล้วพูดเลยว่าในสายตาผู้ชายเนี่ยผมว่าพี่เดียแกสวยสุดแล้วใช่ฮะไปดูไฮไลท์ฟุตบอลกันหน่อยไหมฟุตบอลเรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหตัวทีมชาติทั้งนั้นนะทั้งสารัตทั้งอดีศรณัฐพลมาลาพันธ์ชนินแซ่เอี๊ยะนะครับที่อยู่ในทีมของธรรมศาสตร์นะครับมีโค้ชวังนะครับเป็นเฮดโค้ชนะครับมีโค้ชโชคโอ้โหมากันเต็มเลยนะจัดหนักจัดเต็มนะครับนุ่นจุฬาเองก็มีอภิวัตรง่วงลำหินภาษาเหมวิบูลธีวรักษ์นะครับกรกฎนะครับมีสุภชัยใจเด็ดรัตนกรใหม่คามิบุรีรัมย์ยูไนเต็ดป่ะเนี่ยโอ้โหทั้งนั้นเลยทีมชาติไทยทั้งนั้นแล้วก็เริ่มเกมมาเป็นจุฬาลงกรณ์ที่ได้จุดโทษก่อนครับอภิวัตรง่วงลำหินนะครับกัปตันทีมรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะตั้งแต่นาทีที่13นำไปก่อนแล้วจากนั้นทางด้านของธรรมศาสตร์มาได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่รัชานนท์สีนอกรัชานนท์นี่แกยังไม่จบเหมือนกันแกเล่นแทบจะทุกปีเลยตั้งแต่ผมทำงานใหม่ๆพอกับอดุลหมื่นสมานเมื่อวานผมเห็นอยู่นะฮะแล้วก็เป็นสารัตอยู่เย็นนะครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะครับเสมอกัน 1-1 ในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับเป็นทางด้านของจุฬาที่มาได้ประตูขึ้นนำนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดยิงเลยเพราะว่าช่างภาพเราถ่ายไม่ทันนะเพราะว่าไปถ่ายสาวอยู่ผมว่าน่าจะไปถ่ายเชียร์ลีดเดอร์อยู่ไม่ได้ถ่ายบอลแต่ดูทรงแล้วก็เราก็เลยนี่ฮะได้ยิงกรวิทย์ยิงไหมกรวิทย์ยิงกรวิทย์นะครับได้ประตูนะครับเรียบร้อยช่างภาพนัดดำของเราก็เมื่อวานนี้หัวตาก็ไวหน้าดูเหมือนกันนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับในที่สุดฟุตบอลประเพณีสนุกมากๆนะครับเป็นจุฬานะครับที่เฉือนชนะธรรมศาสตร์ไป2ประตูต่อ1ก็เพิ่มสถิตินะเป็นชนะนะครับขึ้นมา18ครั้งแล้วนะครับทางด้านของจุฬาเองนะครับทั้งการเจอกันทั้งหมด73ครั้งนั่นเองนะครับจริงๆก็ว่าไปว่าจุฬาก็ตัวดีกว่านะครับตัวดีค่อนข้างดีนะครับระดับบุรีรัมย์นี่เกือบค่อนทีมไปแล้วเยอะมากๆนะครับนะครับก็เป็นสีสันนะครับทักษะออนนะคุณแอฟทักษะออนเจเขาก็เหมือนเจเขาก็ดูด้วยโซเชียลอยู่เหมือนกันนะเจก็ดูในโซเชียลอยู่ว่ามีการธรรมศาสตร์เนี่ยเขาแปลกสอนเป็นรูปของชนะทิพย์แล้วการแปลกสอนเมื่อวานเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันมากนะโดยเฉพาะทางฝั่งธรรมศาสตร์เอาละผมเห็นแล้วสุดท้ายเนี่ยผมลุ้นเลยนะฮะต้องติดตามกันต่อไปไง to be continue โอเครวมไปถึงรายการเราด้วยนะต้องติดตามกันต่อไปเฮ้ยมีรายการเรามีถ้าเพจรายการเงียบๆไปเท่ากับเราหลับนะฮะถ้าเพจไม่ขยับเท่ากับเราเกมแล้วนะครับโอเคครับผมไปดูกันที่เรื่องราวของกอล์ฟกันบ้างนะครับโปรเมเอริยาจุธานุการนะครับ
กาเหล็กสาวไทยนะครับที่เป็นมือหนึ่งหญิงของโลกนะตอนนี้นะครับเขาเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของผลิตภัณฑ์รีบอร์นนะครับเป็นสินค้ากลุ่มดูแลสุขภาพและรูปร่างของเลกาซี่นะครับก็มีการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยการดึงนักกีฬามืออาชีพระดับโลกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนั่นก็คือโปรเมนะครับเข้ามาในครั้งนี้นั่นเองนะครับส่วนโปรเมเนี่ยเขาได้พูดถึงเป้าหมายนะครับสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่จะไปร่วมการแข่งขันในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับระหว่างวันที่11ถึง17กุมภาพันธ์นะครับก่อนที่จะกลับมาแข่งขันที่ไทยนะครับในรายการ Honda LPGA Thailand นะครับวันที่18ถึง24นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมแล้วนะครับโดยในแมตช์ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนกลับมาแข่งขันที่เมืองไทยนะครับโปรเมบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้กลับมาเล่นที่เมืองไทยนะครับเป้าหมายปีนี้เนี่ยยังคงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับอะไรอีกเยอะนะครับส่วนการได้เป็นมือหนึ่งของโลกก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องรักษาตำแหน่งนี้เอาไว้ให้ได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่เธอเคยบอกมาตลอดก็คือต้องสนุกกับทุกการเล่นแล้วก็ทุกแมตช์การแข่งขันไม่ใช่ไปกังวลกับแรงกิ้งที่มีอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับเป็นเป้าหมายของเธอในทุกๆปีนะครับตั้งธงแบบนี้ตลอดว่าเธออยากจะเล่นแบบมีความสุขเล่นแบบไม่กดดันไม่กดดันตัวเองนะครับเธอก็รู้ว่าเป็นมือหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องตกลงมาเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นอันดับหนึ่งได้ตลอดนี่คือความคิดของนักกีฬาอาชีพสุดยอดทัศนคติเธอแบบอยากจะให้เป็นแบบอย่างกับนักกีฬารุ่นหลังมากๆเหลือเกินนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างนะฮะครับในด้านของยามาฮ่านะครับมีการเปิดตัวยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีมนะครับมีการปรับขุนพลนักแข่งครั้งใหญ่นะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์เอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพในปี2018แล้วก็แชมป์ซูซูก้าเอนดูรานซ์4ชั่วโมงที่ประเทศญี่ปุ่นมาครองนะครับปีนี้เนี่ยก็พร้อมกลับมาล่าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับทั้งในการแข่งขันระดับเอเชียแล้วก็ระดับยุโรปนะครับซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทีมยามาฮ่านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับในการลงชิงชัยในการคว้าแชมป์คว้าความสำเร็จในอนาคตนั่นเองนะครับนักแข่งที่จะลงแข่งขันนะครับก็ยังมีจอมเก๋านะครับอย่างเฉลิมพลผลไม้นะครับอนุชานาคเจริญศรีนะครับที่มีดีกรีแชมป์ประเทศไทยนะครับลงแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของประวัติยานวุฒินะครับดีกรีแชมป์รุ่น 600cc ก็จะลงแข่งขันด้วยนะครับในปีนี้นะครับก็นักแข่งยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับก็มีดาวรุ่งมาบ้างนะครับมาเสริมนะครับในรุ่น 250cc นะครับมีสุทธิพัฒน์พัชรีธรนะครับอายุ18ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสวพลนิลพงศ์นะครับอายุ16ปีที่จะลงแข่งขันในระดับอาชีพรายการเอเชียโรสเลสซิ่งนั่นเองนะครับส่วนตัวเก่าๆอย่างรัตพงศ์วิไลโรจน์นะครับเจ้าโฟร์สนะครับก็จะขยับจากรุ่น 600cc เนี่ยขึ้นไปขับในรุ่น 1000cc ด้วยนะครับเอาละนะครับโฟร์สนี่เคยขับแล้วเคยขี่แล้วเคยขี่ในอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วในค่ายหนึ่งใช่ไหมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเจ้าโฟร์สเองแล้วก็ยามาฮ่าเองเขาก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการลุยโมโต GP 2019นะครับก็นำมาโดยในรายของสแตมอภิวัตรนี่ร้องเพลงเหรอไม่ใช่เขาชื่อเหมือนกันไงชื่อเล่นสแตมแล้วก็ชื่อจริงก็อภิวัตรอีกที่แรกผมว่าสแตมมาที่วัดไหนมานักร้องหรือเปล่าคนนี้นะคนนี้แหละเป็นนักแข่งหน้าตาหวานเชียวนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนักแข่งไทยกับสังกัดทีมยามาฮ่านะครับในการลุยทั้งระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกกันต่อไปนะครับเอาละนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬานะครับในรายการ Nation Hand Game นะครับสามารถติดตามได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับวันนี้หมดแล้วครับผมแล้วก็คุณโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ